นี่เรากำลังจะขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับน่าจะตรงนี้แหละมั้งโอ้ยไงมีประตูออกตอนนี้เราก็อยู่เกาหลีแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เกาหลีของเรานะครับเราอยู่ที่เกาหลีเป็นระยะเวลา2อาทิตย์นะยี่เรากำลังจะไปที่ที่พักชื่ออะไรนะไฮจุนไฮจุนไฮจุนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนลังๆอย่างเงี้ยคอนเทนเนอร์ป่ะใช่วันนี้เราพักอยู่ที่ชั้น2กับชั้น3นะคะเดี๋ยวเราไปชั้น2ห้องแฮมก่อนเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บก่อนที่เราจะมาทำเมนู0บาทของเรากันอันนี้เป็นทางขึ้นไปชั้น3แล้วก็ขึ้นไปอีกเป็นดาดฟ้าเข้าไปข้างในกันรู้แล้วใช่ไหมว่ารหัสอะไรตัวใช่ ที่ระบบล็อกเขาจะเป็นแบบรหัสอันนี้ห้องแฮมนะคะวันนี้ห้องอยู่ห้อง201ในนี้นอนได้2คนในนี้นอนได้อีก2คนแต่ห้องนี้วันนี้เป็นของแฮมคนเดียวแล้วค่ะจ้ามีของอยากให้ครบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวตายเอ้ยเราไม่ต้องกลัวลำบากห้องน่าอยู่ดีนะตัวมีห้องตัวด้วยแต่ห้องตัวใหญ่กว่าเขาไหนห้องเขาห้องตัวอยู่ชั้น3ขึ้นชั้น3นะครับดูบันไดโคตรเขียวนี่ห้องตัวนี้301เหรอใช่ยันโอ้โหห้องโคตรใหญ่เขาไม่ต้องมีโต๊ะอย่างนี้ด้วยอ่ะเขาไม่เห็นมีชั้น2ด้วยอ่ะเขาอยากได้ห้องนี้แรกไม่ถึงเวลาที่เราจะไปกินข้าวแล้วเรานั่งเครื่องมากันนะคะแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปทำอาหารที่นี่ดีกว่าด้วยเงิน0บาททำอาหารด้วยเงิน0บาท yesโดยทำให้เขากินเหรอไม่เขาทำกินเองไปซึ่งเราก็ต้องลงไปใต้ดินใช่เราต้องลงไปข้างล่างดูบันไดดิโอ้ด้านล่างสวยอ่ะตอนนี้ถึงเวลาของเราแล้วนะคะที่เราจะมาทำอาหารกันด้วยเงินศูนย์บาทเพราะว่าที่นี่8โมงถึง11โมงทำอาหารได้ฟรีขนมปังทำอะไรตัวเนี่ยเมนูอะไรเราก็ต้องทำจากของที่เรามีนะคะโซจูต้มไม่ใช่เมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะเราจะมีไข่สองแล้วก็มีขนมปังก่อนที่จะทำเราจะต้องล้างมือกำไรสวยนะเนี่ยอันนี้อ่ะมันไม่ใช่กำไรธรรมดาแล้วตัวมันเป็นที่ชาร์จกับ power bank ถ้าสมมติว่าเราซื้อ1อันอ่ะถ้าเขาว่าบริจาคไฟให้เด็กที่เขาแบบขาดแคลนไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย1อันต่อกำไร1เซ็นต์โอ้เป็นไข่ที่สวยงามที่สุดที่มวลมนุษยชาติจะเคยทอดมาอีวอุ้ยแต่กระทะที่นี่ไม่ต้องใส่น้ำมันเลยเรียกโคคิงใช่ไหมไม่ใช่มันคืออันนี้เขาทอดไข่ดาวเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะเอาไข่เอ้ยเราก็จะเอาขนมปังนะคะโปะลงไประหว่างที่มันยังไม่สุกเพื่อก็ให้มันเป็นขนมปังไข่ไงปกติเขาแบบทอดไข่เสร็จแล้วเอาไข่มาใส่ไม่ใช่หรอตักไข่มาวางบนขนมปังดิเหรอสูตรบ้านไหนวะเนี่ยอ้าวแบบนี้น่าจะไหม้แล้วเนี่ยอุ้ยนั่นไงไม่เป็นไรเขาไม่ได้กินอันนี้เว้ยไม่นี่มันความเกรียมกำลังดีมันจะมี texture ที่มันเขาได้กินไหมเห็นไหมกินมันแบบหอมมันไหม้ไปแล้วเดี๋ยวทอดไข่ดาวให้กูไม่เอาแบบนี้นะไม่เอาแบบไหม้อย่างงี้มันไม่ได้เรียกว่าไหม้นะมันเรียกว่า perfect โอ้ยรู้ไฟไหนรู้ไฟไม่เป็นที่จริงอะทอดไข่อะไรโอ้ตัวเวลาทอดไข่มันจะใช้แบบไฟเบาๆอะไรเงี้ยไม่ต้องปิดไงโตขึ้นมาแล้วมันไหม้แล้วว่ะนี่คือไข่ดาวที่เพอร์เฟคจริงไข่ดาวอันแสนสวยโอ้โหอีกนิดเดียวคือจะไหม้แล้วอ่ะไม่ตัวนี้คือเพอร์เฟคนะจ้าๆนี่ตรงนี้นมฟรีแล้วก็น้ำผลไม้ของฟรีมีในโลกเพราะว่ารวมในค่าที่พักไปแล้ว มีอันนี้ด้วยฮะมันคือแยมสตรอเบอรี่แล้วกินกับแยมสตรอเบอรี่เนี่ยนะก็แบบพรีเทนว่ามันเป็นเคชัพนะคะเห็นไหมมันก็เหมือนแบบสีมันก็เหมือนกับซอสมะเขือเทศนั่นแหละตัวเราก็จินตนาการว่าเหมือนเป็นซอสมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปกินข้างบนกันดีกว่านี่เรากำลังจะขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับไหนอ่ะขึ้นไปอีกมั้งน่าจะตรงนี้แหละมั้งโอ้ยไงมีประตูออกแต่ว่าเราจะเป็นต้องลำบากขนาดนี้ไหมโคตรดีดูดิบ้านเห็นบ้านหมดเลยตัวตรงนั้นมันมีที่ให้ทำบาร์บีคิวด้วยนะอ๋อไอ้เครื่องนั่นเหรอเขาเรียกว่าเครื่องตัดหญ้าเขาจะคิดหัวละ 15,000 วอตต์แล้วเขาจะเตรียมบาร์บีคิวแบบเหมือนเป็นหมูย่างเตรียมผักอะไรอย่างงี้ให้หมดเลยอันนี้คือคุณไฮจุนบอกมาใช่เขามีบริการพิเศษอ๋อตัวเขาบอกเลยนะว่าเนี่ยเป็นฝีมือขั้นสุดยอดโอ้สตรอเบอรี่ด้วยนะเอ้ยซอสมะเขือเทศโอ้ นี่นะคะเป็นเมนูที่สุดยอดมากโคตรเปิดพิสดารไม่เคยกินมันก็แค่ซอสมะเขือเทศกับขนมปังกินไหมเอ้ยขนมปังไข่เป็นไงอร่อยใช่ไหมอร่อย
ไหมเครียดเลยตักตรงไหม้เขากินอีกมันไม่มีตรงไหนไม่ไหม้เลยอะตรงนั้นคือแบบสะอาดที่สุดแล้วนะโอ้ยอร่อยคนเดียวเออจริงๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับจะกินอีกไหมสวัสดีครับฉันชื่อจื๊อ owner of Haijun Guest House I like Thai and Thai people so I wanna see you guys soon just one indeed the last 가을이 막간 유유나가 많이 와주세요 these photos are from all of my friends they are from all over the world Malaysia Taiwan France Philippines Germany USA Holland Spain but nowadays many Thai people come to my houseThailand, Thailand, and Thailand. Now your turn.